พลตำรเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่7ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมโดยมีผู้นำและผู้แทนจาก8ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมที่ประชุมได้พูดคุยแลเกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามกรอบประชาคมอาเซียนภายใต้3เสาหลัก ประกอบด้วยการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงวัฒนธรรมทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำเสนอเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่สองหรือโครงการ Friend to Friend และโครงการศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานครอาเซียนนอกจากนี้ยังได้นำเสนอโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วย ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนค่ะ โดยเหล่าผู้นําเมืองหลวงนะคะได้ร่วมกันนําเสนอโครงการที่ประสบความสําเร็จต่างๆค่ะอาทิกรุงบันดาเสรีเบกาวันที่นําเสนอเรื่องความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากการใช้พลาสติกกรุงพนมเปญค่ะนำเสนอโครงการแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําท่วมและสิงคโปร์นำเสนอเรื่องการสร้างสังคมผู้สูงอายุซึ่งผู้นําเมืองหลวงของทุกประเทศมีความเห็นตรงกันว่าจะร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาเซียนและการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมด้วยจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้นําเมืองหลวงทั้งหมด8ประเทศได้แก่ไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนเวียดนามเมียนมาและกัมพูชาร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเย,ยาวชนอาเซียนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพิธีการส่งมอบสัญ,ญลักษณ์เมืองเจ้าภาพการจัดการประชุม การประชุมครั้งที่8ให้กับกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครจะนำจะพาผู้นำและผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ไปศึกษาดูงานณชุมชนเก่าหัวตะเคเขตลาดกระบังซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนค่ะ